บอกแล้ววะเมื่อกี้ร้านก็เรียกมือใช่ไหมสวัสดีครับต้นกับกรบ้านน้องหมากไฟด้วยครับมาจะไปหาเก็บเห็ดเนาะเป็นพี่น้องมาแยกเห็ดออกซอยกันเบิ่งกันน่ะพี่น้องหลายนึงพี่น้องเห็นกระต่ายหน่อยๆเนาะเอามาอันพุ่นน่ะได้หลายอยู่ด้วยครับนี่เห็ดกำลังออกออกสู่เห็ดเอาโลดไปหอดอันต้นกกพอกมันตลาดบ้านท่านเคยอันเห็นอยู่ต้นกกพอกอยู่ซื้อได้อันป้าบางร้านมันเก็บอันนั้นเห็ดบ่เลี้ยงแม่นต้องเฮ็ดไอ้ถึงเลี้ยงไว้ตะมั่นเฮ็ดมื้อนี้ก็ไว้ตะมั่นนะเวลามาเก็บของจังบ่หมุนจังไงยังจนว่าเดี๋ยวจูมเฮ็ดอันนี้เลี้ยงไว้ตะมั่นต่างหากเด้อเออมันบ่ได้ได้หลายแม่แม่นอือได้หลายบ่ได้หลายก็ตามแต่เอาเลี้ยงไว้เก็บเก็บไว้แต่พอมันมันสิเฮ็ดไงอือมันสิบ่เข้าเวลามันลือบัดนี้มันสิมันมันสิเออเฮ็ดอันอื่นมันอีกเก็บสิเลี้ยงไว้เป็นพักไปพังมันจูมสิก็สิไว้ตั้งหากอือบานนี้มุ่นบานเอาไว้ทั้งนึงมันได้น้อยอยู่เดียวมันยังกว่าสิพอแต่ละดอกบ่ได้เลี้ยงเลยมันรุ่นก็ยังคอยเลี้ยงสวยๆเอาผีมาเบิ่งกับตาเฮาเฮ็ดดินอันนี้ก็กะแกงร่วมแต่ว่าอันนี้คุณแม่ไปสิหาเฮ็ดหวานก่อนบัดนี้แม่หาเฮ็ดเผิงหาเฮ็ดละงกเอาไว้ตะแกงแบบว่าแกงแซ่บๆนี่ได้อยู่ในกะตาหนูก็มีหลายอันหลายอันบ่หลายเฮ็ดเผิงขี้จวกแม่นเป็นจังได๋เอ๋สอนนี่งูนี่ขี้จวกเนี่ยพี่จอมสิขาแบนอืออันนี้อันนี้บ้านเฮาเอิ้นหยังโหดอกแข็งๆคือกันขาขาวๆน่ะมันสิบ่แบนมันสิบ่อันนั้นไม่เป็นเฮ็ดผงไปอืออันนี้เด้อันนี้เฮ็ดผงขี้จวกนี่เออขามันแบนนี่ขาสิเป็นแป๊ะๆว่าแม่นเอิ้นผิดเฮ็ดผงขี้จวกเออเนี่ยเอาแต่อันนั้นนั่นล่ะเอาแต่ดอกนั่นขามันสิอันนี้เฮ็ดผงหยังนี่เฮ็ดผงกะไรกะไรพออยู่ดอกเดียวทางเอิ้นเขาเอิ้นเฮ็ดผงหวายเนี่ยแกงแกงขมๆจักหน่อยดอกแต่ว่ามันทางบ้านเฮาหั่นมากเนาะผมแซ่บผมแซ่บเก็บไปใส่มูนแม่ล่ะทางอื่นเขาบ่เอาเลยเด้สอนถ้าลางคนเขาว่ามันขมเขาบ่เอานี่ล่ะแซ่บแม่นจังจังจังเฮานั่นเอาตะกี้ยายก็บ่กินเด้ออันนี้ล่ะหน้าก็เจ้าเก็บออกกับอันเนี้ยให้เบิ่งลิ้นมานะตะกี้ยายก็บ่กินอีหยังขมออกวางเพิ่งขจรเพิ่งอันนั้นใกล้กวนเพิ่งไปอือได้ดอกนี่เฮ็ดสีเท่ากับพ่อน้ำเพิ่นตั้งดอกนึงนี่พ่อเลยมื้อนี้ว่าถ้าเป็นอีกป้านึงน่ะออกเฮ็ดใหญ่อยู่มันอยู่น้ํากันอีกป้านึงน่ะออกหลายอยู่ก็บ่ทันได้เข้ามันสวนกันอยู่มั้ยพุ่นดงพุ่นมันจังออกดีเฮ็ดอันเฮ็ดอันนี้ตรงบ้านน้องย่างเนี่ยดงหลังโรงเรียนอ๋อขอไกลอืมส่วนประสอนไปนั่นบ่ไปไปประสอนจะได้เลยประสอนบ่ได้ไปนําย่างสะพึดตะพื้อแล้วพี่น้องย่างไปบ่ได้ไปโดนสันดอกก็เลยมาแว่ๆเบิ่งป่าไกลๆนี่ก่อนเพราะว่ามันรถมันจอดได้เนาะถ้าเป็นมอไซค์น่ะจังค่อยซอกแซกก็ได้ใต้ทุ่งนี่ออกเป็นหมู่หมู่เลยกับเฮ็ดพุ่งหมูใจหัวเลาะให้มีร่างสินดอกอันเฮ็ดพุ่งเฮ็ดพุ่งหมูนี่บางป่าเขาบ่เอาคือกันเด้อเอาเคียถิ่มได้บ้านเขาออกเป็นหมู่เลยอืมเฮ็ดอันนี้นี่บ้านเฮามันดอกน้อยเนาะเฮ็ดละงอกเฮ็ดน้อยๆนี่มันแซ่บกวนเฮ็ดละงอกขาวก็เพิ่นเดียวนึงเด้อน่ะกินบ่คืดน้ําแหละมันสีเหลืองๆปลอดภัยก็มือแก้สีขาวหาลังเทียก็ย่านได้ถึงขนาดเนาะแก้หัวมันอยู่เด้มันเป็นอันเฮ้ยแก้หัวมันเบิ่งมันดูว่ามันไปแล้วเจอตัดโลดขาดอมตรงนั้นสร้างใบพั่วเนาะสาลัดเบิ่งเนี่ยนะบู้กำลังจะออกจากไข่ครับบ้านยายข้างหลังถนนก็เลยเนี่ยไปเตียงกินเตียงบ่ดีจอมีแก่อยู่ติพอนั้นไปเห็นเหลืองเลยเด้ต้องเลยมามันแม่นกินหมดบ่ว่ะเลยยายลงไปเบิ่งใส่น้ําร้อนลวกเอาครับเห็นละงอกอันนี้ก็ลวกขี้ดินออกก่อนต้องค่อยมาล้างใหม่อีกรอบฟังทั้งพี่ต้องค่อยล้างง่ายครับจังคอยบ่มุนก้นหัวว่าเป็นก้นดูเสร็จเรียบร้อยครับเกียงเฮ็ดสาลัดตะเกียงครับคุณยายเนาะโอ้อายจนตัวโอ้ยหอมดีเสียบโอ้ยเต็มกล่องอายงานเต็มกล่องพุ่นน่ะทานกันครับโอ้เฮ็ดดอกไม้ดีเอามากินข้าวน้ำกันนะครับไอ้บักอันบักย่างหลายๆไว้บักย่างยังปุ้นตัวกูพี่น้องเอ้ยสดน้ำร้อนๆอืมพูด
เอาโน่นแหละบัดที่นี่ร่างกายน่าสั่งร่างกายงานสร้างดึงเงินแน่มันกินแบบลูกทุ่งว่ะกินแบบพิธีพิธันเพิ่ม2 4 6 7อันนี้ก่อน7นี่กินครบเต็มครบเอาเดี๋ยวนี้มากินบ่2 4 6 6 7อันดาอ้าวบ่ฮาร์โมนกับที่เดียวเลยสมาชิกคอยเอาได้เวลาเกียร์เขาแล้วครับสมาชิกเฮาโอ้ยคนน่ะสีสันหลากสีอันนี้คือเขาปลายด้วยครับนี่เอาเขาปลายไปต้ม1ถ้วยเนาะจังค่อยอันใส่หมอบักใหญ่ปานนี้ได้พี่น้องนี่ต้มเละๆคือยังเขาโจกนี่ล่ะต้มเขาให้ม้ากินครับจะมาชิกนางทายอยู่เพิ่นจุกๆไปเลยบายมันหอนป่ะซะหอนไปไม่ร้อนเนี่ยนิ้วหาโตแล้วว่าก็ใส่ ใส่เหลือๆไว้เป็นฮกเพราะว่าตัวนึงมันจะมักไปยังมูนะพี่น้องนั่นๆๆแม่กับลูกกันอยู่ปานใดเอาลงเลยลงเลยอย่ากัดกันแล้วเอาลงเลยครับไหนๆๆไปเหยียกันไหนมันจะไปยายๆกันออกแล้วไปยุกไก่กันแล้วมันก็เหงี่ยมกันอีกไปใต้เตียงตัวนึงแล้วกล้วยใต้เตียงลูกเด็กได้ไปถ้าตัวนึงไปอีกนั่นเห็นบ้านนั่นอันนี้ๆนั่นเอาไปว่างไว้ยันแต่มันแย่งกันยังอยู่ในหมอร้ายบ่ไอ้เล่นไปนั่นแหละคุณเห็นป่ะมันยันเขากัดน่ะเอาไปลงไปไกลๆมูนั่นได้เออไปไกลๆมูถ้ากล้วยมันยันเขากัดบุ้งขี้นี่ๆเอาตัวทั้งเตียงไปนั่นนี่หาหม่องว่างโลดนี่นี่เดี๋ยวมึงมีตัวชนิดมากเลยมันอีกเยอะมันกินช้าเลยนั่นแหละไอ้บุ้งกี้ไอ้ชอกล้วยมันกินช้าไอ้ก๋วยเตี๋ยวน่ะมันกินไวๆนั่นจะไปเล่มกินอยู่ขอบกินอยู่ในถ้วยนั่นแล้วเขาก็ไม่หยาดเออมาเล่มกินขอบมึงมันเหี้ยอยู่ที่เจ๋ยสมัครแล้วเขากระเรียนไม่เย็งเอาที่ทำอะไร
นั่นเห็นเอาไปเติมมันก็เรียนไปซ่องเอายิ้มพุ่งกลางกันสุดตัวน้ำมันเลี้ยงมากพอจะกินแล้วเนี่ยอย่างเขากัดบ่สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับเด้อครับพาพี่น้องมาเกียงเฮ็ดกินเนาะกะตอนกลางเว้นกับบ่ได้ตั้งกล้องให้พี่น้องเบิ่งนะครับเกียงเฮ็ดแล้วๆกับพากันโดดไปนั่งกินข้าวโลดเนาะกลับมาปิดไทยครับอันพาพี่น้องว่าเอาข้าวให้หมาครับยังมาเลี้ยงเนาะนี่สามารถชิกหมาบ่าวตนบ่าวก่อนมีอยู่หาโตพี่น้องอันนั้นเป็นพันธุ์เดียวกันครับไอ้พันธุ์บางเกี่ยวผสมหมาบ้านนะครับเนาะนั่นก็จะมีไอ้อ้วนเป็นหัวหน้าแก่งเนาะอายุหลายกว่าหมูแล้วก็ดุกดิกแล้วก็2ตัวนั้นคอกเดียวกันครับไอ้ก๋วยเตี๋ยวครับบุงกีครับอ้วนยิ้มแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็เอามาล่าสุดเนาะครับนี่เป็นหมาที่เก็บมาจากป่าเฮ็ดนะพี่น้องอันนี้หมาเพิ่นเด้อครับนี่โอ้ๆอันนี้พอดุกดิกครับนี่อาจจะพอดุกดิกหวังเขาเรียนว่าเฮ่ๆใส่มูอยู่เป็นหาโตแต่ว่าตัวนี้บ่มีอะไรพี่น้องมีแต่ว่ากำมาเรื่อยอยู่ตาเพิ่นจะคือจังดุกดิกเลยพี่น้องยังไรเงินล่มบ่แม่นแมวไปเอาไว้ซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับลาไปกันกับหมากินข้าวนี่แหละพี่น้อง